นี่คือผักพื้นบ้านท้องถิ่นปลอดสารเคมีที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายภายในร้านครัวใบโหนดครัวชุมชนต้นแบบของการสร้างความมั่นคงทางอาหารในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครัวแห่งนี้เป็นมากกว่าร้านอาหารทั่วไปที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์กว่า200คนในอำเภอสิงหนครภายใต้โครงการฟื้นฟูคาบสมุทรสทิงพระเพื่อรณรงค์ให้สมาชิกกลุ่มบริโภคพืชผักที่ปลอดภัยจากการปลูกผักกินเองในครัวเรือนและร่วมกันเปิดร้านอาหารที่ใช้ผลผลิตของสมาชิกในกลุ่มมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปภายใต้แนวคิดครัวชุมชนเพื่อคนทั้งหมดเป้าหมายก็คือว่าจะสร้างร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่จะเป็นทางเลือกให้กับสังคมนะครับและอยากให้สังคมเนี่ยสังคมข้างนอกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคคนชั้นกลางเนี่ยได้ยึดโยงกับกระบวนการพัฒนาของชุมชนของชนบทด้วยที่มันใช้ประเด็นเรื่องฐานทรัพยากรเนี่ยเป็นจุดร่วมไอ้ร้านครัวใบโหนดมันเลยกลายเป็นร้านที่นำเสนอเรื่องเมนูอาหารท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นที่ขายที่ขายและบริการให้กับผู้บริโภคในเรื่องของผักพื้นบ้านผักปลอดสารพิษนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับครัวใบโหนดถือเป็นต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ได้รับแรงสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการและปลอดภัยโดยคณะผู้บริหารของสสส.ได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของครัวใบโหนดเพื่อบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสงขลาคือจริงเริ่มต้นนะครับชุมชนที่เขาก็มีความคิดเรื่องของการปลูกผักปลอดสารอยู่นะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับเราก็เลยช่วยเขาในการทำให้เขาพัฒนาได้มากขึ้นโดยการมาเติมทั้งการให้คำแนะนำความรู้ทำให้เขาได้พูดคุยกันนะครับจนเขาเกิดความคิดที่จะเกิดการจัดตั้งครัวของชุมชนขึ้นมาคราวนี้ตัวครัวชุมชนเนี่ยผมว่าจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับจะเป็นต้นแบบเลยถ้าทำได้ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่ต้องกังวลเวลามีผลิตผลที่ทำขึ้นมาแล้วจะไปขายที่ไหนจะถูกกดราคาไหมถ้าอย่างเงี้ยผลิตผลที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยก็จะมีราคาดีสามารถประชาชนเองก็ได้ของถูกนะครับก็จะทำให้ครบวงจรและมีความยั่งยืนครับลุงเพิ่มหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ส่งให้กับร้านครัวใบโหนดได้เล่าเรื่องราวอย่างภาคภูมิใจหลังจากที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์ก็ทำให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีนอกเหนือจากนั้นยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูการผลิตอาหารโดยเฉพาะผักพื้นบ้านท้องถิ่นและยังช่วยให้ผู้บริโภคได้ทานผักปลอดสารเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจก็คือไม่ใช่แค่ทำกิจการร้านอาหารเท่านั้นแต่ว่าจากกิจการร้านอาหารสุขภาพเนี่ยขยายไปสู่การรณรงค์เรื่องกลับมาดูเรื่องพืชผักพื้นถิ่นที่บางทีมันอาจจะหายไปแล้วเนี่ยแต่ก็ฟื้นมันกลับขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ส่งทอดความรู้นะคะความให้ความใส่ใจกับเรื่องผักพื้นถิ่นเนี่ยไปยังเยาวชนเด็กเยาวชนของชุมชนอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ายั่งยืนนะคะเพราะนั้นสิ่งที่สส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายบอกว่าเราอยากรณรงค์ให้เกิดระบบอาหารสุขภาพมากๆเนี่ยคิดว่าที่ครัวใบโหนดแล้วก็ชุมชนที่ทำอยู่เนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีได้ธุรกิจเพื่อชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านในชุมชนอำเภอสิงหนครทำให้ครัวใบโหนดในวันนี้เสมือนจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าไว้ด้วยกันด้วยการจัดการระบบอาหารสุขภาวะที่ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรมอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นแบบความมั่นคงทางอาหารให้กับพื้นที่จังหวัดสงขลาได้อย่างยั่งยืน